สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Same It New ครับคุณผู้ชมครับวันนี้นายอยู่ที่งานอเจ้าศรีอยุธยาสายใยผูกพันครั้งที่72ครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในงานกันครับนิดามาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราในงานอเจ้าวันนี้สวัสดีค่ะอยากให้พี่นงเนี่ยแนะนำตัวนิดนึงค่ะตรงนี้ค่ะสวัสดีค่ะดร.รานิดานกไทยเจริญนะคะหรือนกไทยนะคะก็สำหรับรอบแล้วนะคะก็อาจจะเริ่มรู้จักคุ้นๆชื่อแล้วนะคะก็พอดีวันนี้นะคะนกก็ได้รับเกียรตินะคะจากทางสสบ.นะคะได้มาร่วมงานได้มาร่วมงานอเจ้านะคะวันนี้นะคะเป็นทีมงานอเจ้านะคะเราก็จะเห็นอเจ้าเยอะมากเลยนะคะในงานแล้วก็พอดีวันนี้เนี่ยนกก็ได้มารำลึกนะคะนี่เป็นรุ่นน้องนะคะเก่าใช่ไหมคะเก่านะคะเคยเรียนสสบที่นี่นะคะก็อย่างที่บอกนะคะก็สสบเนี่ยได้ฝึกพัฒนานะคะเป็นองค์กรที่ฝึกพัฒนาบุคลิกภาพสตรีนะคะหลายๆคนนะคะถ้าเกิดใครที่อยากจะเข้างานหรือเข้าร่วมสังคมหรืออะไรต่างๆเนี่ยเราสามารถเข้ามาเรียนฝึกบุคลิกภาพที่สสบได้นะคะจะขัดเกลาทุกคนนะคะให้เป็นผู้หญิงเป็นสตรีไทยนะคะต้องบอกว่านะฮะเป็นศิษย์เก่าของสสบนะฮะรุ่นที่เท่าไหร่ครับคุณนกนกเคยเรียนอยู่รุ่นที่71นะคะก็จะมีกลุ่มพี่ๆเป็นนางงามอยู่หลายคนแล้วก็เป็นนักธุรกิจอยู่หลายคนเลยที่เข้ามาร่วมเรียนอยู่ในคลาสเดียวกันนะคะก็หลายปีมาแล้วนะคะแต่ก็ได้สอนให้เราแบบได้นำมาใช้ในการเข้าสังคมอะไรต่างๆด้วยนะคะก็รู้สึกว่าคลาสนี้ก็เป็นประโยชน์มากนะคะก็ช่วยฝึกกล่าวแล้วก็ช่วยพัฒนาบุคลิกภาพนะคะ personality ให้กับหลายๆคนนะคะค่ะได้เลยครับสุดท้ายแล้วนะฮะอยากให้คุณนกเนี่ยเรียนเชิญคนที่สนใจในการเรียนบุคลิกภาพของสสบนะฮะแล้วก็กล่าวขอบคุณงานครั้งนี้อีกครั้งหนึ่งค่ะในฐานะที่เรียนมาแล้วก็เป็นรุ่นพี่แล้วใช่ไหมตอนนี้ก็อยากเชิญชวนใครนะคะที่ยังไม่เคยเรียนหรือว่ายังไม่เคยได้เข้ามารู้ว่าสสบคืออะไรนะคะก็เซิร์ช Google เว็บดูได้นะคะรายละเอียดสสบนั้นนะคะก็เป็นกลุ่มที่พัฒนาฝึกบุคลิกภาพสตรีนะคะสากลสตรีไทยนะคะให้ได้อยู่ในสังคมแล้วก็ใช้ชีวิตหรือว่าฝึกพัฒนาบุคลิกภาพนะคะผู้คนบางคนอาจจะแบบเหมือนกับเริ่มที่จะต้องทำงานเริ่มที่จะต้องแบบเข้าสังคมหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเราสามารถมาที่นี่เลยสสบนะคะมาเรียนรู้กันแล้วก็มาร่วมกันพัฒนาบุคลิกภาพนะคะแล้วที่สำคัญเราก็ยังมีเพื่อนด้วยเพื่อนร่วมคลาสแล้วเพื่อนทุกคนสวยมากๆนะคะหลายคนเป็นนางงามผ่านเวทีประกวดอะไรเงี้ยก็มาเรียนด้วยแล้วก็มีนักธุรกิจด้วยสนุกมากๆเลยขอบอกอยากให้ทุกคนนะคะมาเรียนกันเยอะๆเลยนะคะแล้วก็รับรองว่าได้ใช้จริงแล้วก็พัฒนาตัวเราเองดีขึ้นจริงๆค่ะได้เลยได้แล้วขอบคุณการจัดงานอเจ้าครั้งนี้ครั้งหนึ่งก็วันนี้ก็เป็นเกียรติมากแล้วก็ยินดีมากเลยนะคะก็ต้องกราบขอบพระคุณนะคะท่านค่ะไม่เป็นไรต่อเดี๋ยวพี่ตัดต่อนะวันนี้ก็นกก็ได้รับเกียรติมาวันนี้นะคะนกก็ได้รับเกียรตินะคะแล้วก็ได้เดินแฟชั่นโชว์เดี๋ยวอีกสักครู่นะคะเราก็ต้องลาแฟนๆแล้วก็จะไปเดินแล้วนะคะขอบคุณพี่นกมากค่ะขอบพระคุณค่ะ